สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินจากธนาคารออมสิน Powering the Future Empowering the People Just for you ผู้ช่วยคอยสรุปบัญชีให้ยิ่งใช้ยิ่งรู้ใจยิ่งรู้ทุกยอด SCB Easy รู้ใจทุกคุณที่กับพี่ก๊อฟเตรียมพวงมาลัยนี่คือจะต้องยังไงคะพวงมาลัยมือเนี่ยเอาไว้เดี๋ยวแขวนที่ดาบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับเทคนิคของพี่ขวัญเนี่ยการแขวนที่ดาบคือช่วยให้ชนะอุปสรรคแล้วก็ตัดอุปสรรคทั้งหมดให้ห่างจากตัวเรานะครับสาธุสาธุฝ่าฟันอุปสรรคออกไปเลยดีดีใช่ซึ่งดอกไม้จะเป็นมะลิก็ได้เป็นดอกพุธหรือจะเป็นดาวเรืองก็ได้ใช่ไหมคะแล้วเราจะขึ้นไปแขวนยังไงพี่ขวัญคะเราจะมีอุปกรณ์ช่วยครับทางวัดนี่เขาจะมีอุปกรณ์มาช่วยให้ทางเราเนี่ยได้แขวนพวงมาลัยได้ง่ายขึ้นนะนี่โอเคแขวนย้อนไปข้างหลังน้องคิดนั่นแหละขึ้นอีกนิดนึงสุดยอดโอ้เฮงมากเลยพี่กอบแล้วลองทิพย์ก็ปล่อยลงมานี่โอ้ปังมากต่อไปพี่กอล์ฟนะครับวิธีการแขวนพวงมาลัยแบบนี้ถ้าคุณผู้ชมจะเอาไปทำตามก็ไม่ห่วงห้ามนะคะพอเราถวายดอกไม้เสร็จแล้วลำดับต่อไปต้องทำอะไรต่อครับลำดับต่อไปนะครับเราจะถวายย่าพี่ม้าศึกครับอ๋อนี่คือพี่ม้าศึกพี่ม้าศึกนะใช่พี่ขวัญเองเนี่ยมาถวายย่าพี่ม้าศึกแล้วขอพรเรื่องของรถยนต์ขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยได้รถยนต์คันใหม่ซึ่งไม่ค่อยมีใครรู้ว่าขอรถยนต์เนี่ยขอกับพี่ม้าศึกอ๋อขอกับพี่ม้าศึกเลยนี่เราก็มีย่ามาพี่กอล์ฟอันนี้ไงอยู่แล้วเนี่ยก็คืออันนี้เป็นเดี๋ยวพี่ขวัญย่าสดจนย่าสดครับเดี๋ยวพี่ขวัญนำพูดกับพี่ม้าศึกนะครับข้าพเจ้าข้าพเจ้านายเบญจพลเชยอรุณขอกราบพี่ม้าศึกขอกราบพี่ม้าศึกในวันนี้ข้าพเจ้าในวันนี้ข้าพเจ้ามาขอพรพี่ม้าศึกมาขอพรพี่ม้าศึกในเรื่องของยานพาหนะในเรื่องของยานพาหนะในเรื่องของรถยนต์ในเรื่องของรถยนต์ขอให้มีคันใหม่เกิดขึ้นขอให้มีคันใหม่เกิดขึ้นได้คันใหม่เกิดขึ้นได้คันใหม่เกิดขึ้นในเร็ววันนี้ด้วยเธอในเร็ววันนี้ด้วยเธอในวันนี้ขอถวายด้วยย่าวันนี้ขอถวายด้วยย่าเมื่อสำเร็จแล้วจะกลับมาถวายย่าอีกครั้งหนึ่งกลับมาถวายย่าอีกครั้งหนึ่งสาธุ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 เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่เราอธิษฐานขอพรจากพี่ม้าศึกแล้วจากนั้นเคล็ดลับการมูให้นำย่าใส่ไว้ที่ปากของพี่ม้าศึกเลยค่ะและจึงมากราบที่พระบาทขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะจากตรงนี้แล้วไปที่ไหนต่อคะเดี๋ยวเราไปกราบด้านในครับจะมีหลวงพ่อดำอยู่ด้านในพระวิหารนะครับหลวงพ่อดำก็มาตั้งแต่สมัยนั้นเลยครับคือศักดิ์สิทธิ์มากส่วนใหญ่คนกราบหลวงพ่อดำเนี่ยจะมาขอความสำเร็จขอให้ชีวิตมีความสุขขอให้ชีวิตราบรื่นนะครับแล้วก็ด้านในจะมีเตียงพระบรรทมพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวันนี้พี่กอล์ฟกับน้องทิพย์เนี่ยจะได้กราบแบบฉบับของหมอวันวิธีพูดตามแบบฉบับของหมอวันที่รายการคุยยกบ้านและแฟนคลับทั้งหลายเนี่ยอยากรู้ว่าพูดว่าอะไรอันนี้แหละตามหลักสายมูเลยนะสายมูสายมูตัวจริงห้ามพลาดนะจริงสายมูดูแล้วปังเลยค่ะครับไปครับไปกันไปข้างในครับเห็นเขียนว่าพระวิหารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชคือเป็นพระวิหารที่เป็นพระวิหารที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชท่านมาพำนักที่นี่คือเคยประทับอยู่ที่นี่เลยประทับที่นี่เลยโอ้นะเข้าเลยนะเข้าเลยนะเดี๋ยวครับพี่กอล์ฟจะต้องอะไรแล้วต้องเข้าเท้าซ้ายนะครับแล้วออกเท้าขวาเข้าเท้าซ้ายนี่คือเกี่ยวกับเรื่องของอำนาจเรื่องของความสำเร็จต้องเวลาทุกครั้งเวลาจะเข้าโบสถ์เข้าวิหารเข้าโบสถ์วิหารไม่ว่าจะเป็นในประเทศเราหรือประเทศฮ่องกงสิงคโปร์ก็ต้องก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าซ้ายเป็นหลักสากลเลยนะเป็นหลักสากลเลยก้าวเท้าซ้ายข้ามธรณีเลยครับนะคะข้ามธรณีข้ามไปเลยข้ามนี้ฝั่งข้ามธรณีประตูแล้วเวลาออกอ่ะเวลาออกเท้าขวาออกเข้าซ้ายแล้วก็ออกขวานี่ก็เป็นเคล็ดลับนะคะคุณผู้ชมThank you.
พ่อดำเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมาขอกันในเรื่องของความราบรื่นการใช้ชีวิตให้มีความสุขโดยเฉพาะในช่วงปีใหม่เปิดศักราชใหม่เนี่ยเขาจะมาขอพรว่าขอให้เปิดศักราชใหม่เนี่ยข้าพเจ้าเนี่ยทำมาค้าขึ้นดวงชะตาดีขึ้นลูกหลานมีความสุขเนี่ยเขาจะมากราบหลวงพ่อดำนะโม3จบพร้อมกันครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพี่ขวัญค่ะคือด้านหลังเนี่ยจะเห็นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในเครื่องทรงที่แปลกตามากเลยค่ะเป็นเครื่องทรงที่เวลาท่านมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยท่านเป็นคนที่ปฏิบัติแบบสุดโต่งคือนั่งกรรมฐานเนี่ยมีคำเล่าหรือว่าท่านนั่งกรรมฐานเนี่ยคือถึงชั้นที่สูงเลยสามารถที่จะอย่างรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้ทิพว่านะอย่างที่เวลาเรามากราบแล้วเราจะมานั่งสมาธิต่อหน้าเนี่ยรูปพงท่านเนี่ยสัก3นาที4นาทีที่ว่าสั้นๆเหมือนเป็นการถวายให้ท่านซึ่งสิ่งนี้ที่น้องทิพย์พูดถึงนะพี่ขวัญก็ทำวันที่ว่างวันที่ไม่ได้ทำงานก็จะมานั่งในนี้ครับเพื่อสงบสติแล้วก็ทำให้เราราบรื่นขึ้นในเรื่องของความตึงเครียดเรื่องงานอะไรมาก็ตามช่วยได้เยอะครับสายมูห้ามพลาดจุดนี้คือจุดสำคัญมากยังไงคะจุดนี้เป็นจุดสำคัญเรียกว่าเป็นแหล่งรวมพลังงานชี่มงคล